สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีควันหลงจากศึกเจลีกมาฝากกันดังเช่นเคยโดยในคลิปนี้จะเป็นคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นถึงฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของธีรธรบุญมาธานในเกมเจลีกนัดล่าสุดที่เจ้าตัวลงเล่นเป็น11คนแรกและก็สามารถทำ1แอสซิสต์ช่วยให้ทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเปิดบ้านเอาชนะนาโกย่าแกรมปัตไปได้2ประตูต่อ0แม้ว่าตัวเขาจะต้องโดนไล่ออกจากสนามไปในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของเกมก็ตามทีซึ่งจากผลงานของแบ็คซ้ายชาวไทยของเราในเกมนี้แฟนฟุตบอลที่นั่นเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยแฟนบอลคนแรกได้มีมุมมองต่อฟอร์มการเล่นของธีรธรในเกมนัดนี้ว่าธีรธรมีการเล่นที่ค่อนข้างดีเลยใช่ไหมในวันนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็มากล่าวด้วยว่าวันนี้ธีรธรมีการเล่นแบบมาสเตอร์พีซซึ่งคนต่อมานี่ก็มากล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพของบุญจังนั้นได้กลับมาแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าบุญจังการเล่นในวันนี้มันไม่แปลกเลยถ้าจะได้เป็นถึง Man of the Match ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็มีมุมมองถึงการเล่นของเขาในเกมนัดนี้ว่าธีรธรเนี่ยดูกระปรี้กระเป๋าขึ้นมาเมื่ออยู่ในช่วงเวลาของเกมรุกซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่าการเล่นเกมรุกของบุญจังนั้นยอดเยี่ยมสุดๆแต่มันมีหลายปัญหาอยู่ในเกมรับส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่เป็นแฟนบอลของทีมนาโกย่านี่ได้มากล่าวว่าธีรธรนั้นเป็นผู้เล่นที่ดีเลยถึงแม้ว่าเขานั้นจะเป็นคู่ต่อสู้ส่วนแฟนบอลนาโกย่าคนต่อมาก็ได้มากล่าวด้วยว่าธีรธรมาร์กอสและก็สุกิโมโตะเนี่ยเป็นผู้เล่นที่สร้างความยุ่งยากให้กับเรามากที่สุดในขณะที่แฟนนาโกย่าคนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นถึงบางจังหวะที่เกิดขึ้นในเกมนี้อีกด้วยว่าทำไมผู้เล่น 2-3 คนของนาโกย่าถึงไม่สามารถเอาบอลจากธีรธรได้ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มากล่าวถึงจังหวะการได้ประตูแรกในเกมนี้ของมารินอสว่าการหม่งของเคนยูนั้นดีเลยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดลูกครอสของธีรธรมันดีเลิศมากส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มองว่า MVP ในเกมนี้คือธีรธรและก็เคนยูธีรธรนั้นมีการแอสซิสต์ที่ดีแล้วก็มีพลังในการครองบอลลูกจุดโทษจากมาก็อตก็เริ่มมาจากการผ่านของธีรธรเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวถึงเรื่องนี้อีกด้วยว่าทั้งลูกมงของเคนยูและจุดโทษของมาร์กอสต่างเป็นบอลที่มาจากบุญจังส่วนคนต่อมานี่ก็ได้ชื่นชมอีกว่าบุญจังมีเท้าซ้ายปีศาจที่ยอดเยี่ยมมันต่อเนื่องมาจากเมื่อเกมที่แล้วซึ่งคนต่อมานี่ก็มองได้ว่าเท้าซ้ายของธีรธรนั้นเพอร์เฟกต์จริงๆส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวถึงเกมนัดนี้ว่าเรามีโอกาสที่จะได้ประตูที่3แต่ปัญหาก็คือเราไม่สามารถทำมันได้ผมคิดว่าธีรธรนั้นคือแมนออฟเดอะแมตช์จากการป้องกันและก็ต่อกรกับมัตเทอุสได้อย่างดีและเขาก็เป็นจุดเริ่มต้นของทั้ง2ประตูด้วยในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าส่วนตัวแล้วบุญจังนั้นคือ MVP เลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาชื่นชมอีกว่าผมชอบการเล่นของธีรธรในปัจจุบันเมื่อใดที่เขาโดนแย่งบอลเขาจะกลับไปป้องกันและเอามันกลับมาซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าบุญจังนั้นมีการป้องกันที่ดีเลยในวันนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวถึงเรื่องพัฒนาการของธีรธรอีกด้วยว่าบุญจังนั้นดูมีร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างชัดเจนเขาเคยโดนแย่งบอลได้ง่ายในอดีตแต่ในตอนนี้เขามีพลังอย่างมากที่จะรักษามันเอาไว้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าธีรธรนั้นมีระดับสกิลที่สูงแต่มันก็มี 2-3 จังหวะอยู่นะที่เมื่อมุมมองในสนามมันแคบการตัดสินใจของเขามันก็ทำได้ไม่ดีส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็มองการเล่นของธีรธรว่าทุกคนสามารถทำได้ดีเลยในวันนี้แต่ผมคิดว่าธีรธรนั้นเทพเป็นพิเศษเขาทั้งสามารถเชื่อมเกมแล้วก็ป้องกันการแอสซิสต์ของเขามันก็ยอดเยี่ยมเลยส่วนคอมเมนต์ที่เหลือหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นมุมมองของแฟนบอลทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสต่อการโดนไล่ออกของธีรธรในเกมนี้แบบล้วนๆเลยนะครับที่คนแรกนั้นได้มากล่าวว่าเราชนะได้ในวันนี้แต่ผมผิดหวังกับ2ใบเหลืองของธีรธรแต่เขาก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ดีเลยในวันนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าธีรธรนั้นโดนไล่ออกผมไม่คิดว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เขาจำเป็นต้องไปฟาวล์แล้วก็ได้รับใบเหลืองที่2แต่ว่าคนถัดมานี่ได้มองต่างออกไปว่าขอบคุณนะบุญจัง
มันอาจจะอันตรายเลยถ้าคุณไม่หยุดด้วยการฟาวส่วนคนต่อมาก็มองการโดนไล่ออกของธีรธรในเกมนี้ว่าธีรธรนั้นดูเหมือนจะเหนื่อยแล้วก็มีการเล่นที่อันตรายเขามีการเล่นที่ดีหลายครั้งแต่ก็มีการเสียบอลหลายครั้งมันดูเหมือนว่าฝั่งซ้ายของเราควรที่จะมีการเปลี่ยนตัววาดะลงมาแทนที่จะเป็นฝั่งขวาส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็มาวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนของธีรธรว่าถ้าคุณโจมตีธีรธรด้วยการใช้นักเตะจอมเลี้ยงเขาก็จะต้องโดนไล่ออก1ครั้งในทุกๆ2เกมส่วนคนต่อมานี่ก็มีความคิดเห็นว่าธีรธรนั้นก็ทำได้ไม่เลวนะแต่มันก็มีการเสียใบเหลืองที่ไม่จำเป็นอยู่หลายครั้งเท่าที่ผ่านมาวาดะนั้นอย่างยอดเยี่ยมที่สุดส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มองว่าการโดนไล่ออกของบุญจังในจังหวะนั้นมันเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้เพราะว่าคู่ต่อกรของเขามันคือมัทเทอุสแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาตัดพ้อว่าบุญจังก็สามารถหยุดการเลี้ยงบอลของมัทเทอุสได้หลายครั้งอยู่นะดังนั้นผมจึงรู้สึกเสียใจกับการที่เขาโดนไล่ออกซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เชิงเสนอแนะว่าถ้ามัทเทอุสเล่นเป็นปีกขวาการใช้งานโคอิเกะมันก็อาจจะดีกว่าธีรธรนะแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ยังได้มาคอมเมนต์ในเชิงชื่นชมแล้วว่าถึงแม้ว่าจะโดนใบแดงแต่ว่าคืนนี้ธีรธรนั้นดีเลยส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวอีกด้วยว่า Man of the Match มันคือบุญจังใบแดงไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าอายเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองว่าบุญจังนั้นเสียใบแดงเพื่อทีมดังนั้นมันไม่ได้เป็นความอัปยศส่วนคนต่อมานี่ก็มองได้ว่าการที่บุญจังนั้นทอดทิ้งตัวเองเพื่อทีมแล้วก็หยุดมัทเทอุสจากการทำประตูนั้นเป็นการตัดสินใจที่สำคัญดังนั้นมันเป็นการเล่นที่น่ายกย่องในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองว่าการโดนไล่ออกของธีรธรมันก็ไม่ได้เลวร้ายนะเขาจะได้พักจากการลงแข่งขันกันแบบต่อเนื่องดังนั้นคิดในแง่บวกกันซะเถอะการครอสประตูแรกของเขามันยอดเยี่ยมเกินกว่านั้นซึ่งคนต่อมานี่ก็มองคล้ายๆกันอีกครับว่าธีรธรนั้นต้องออกด้วย2ใบเหลืองแต่ก็เถอะผมคิดว่าเขาจะต้องได้พักอยู่แล้วในครั้งหน้าดังนั้นมันจะไม่เป็นปัญหาใหญ่แต่จากตรงนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความกังวลใจว่าแล้วใครจะลงเล่นในเกมหน้าในตำแหน่งของธีรธรเราไม่มีทาคาโนะแล้วนะส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ถึงนักเตะไทยของเราว่าโชคไม่ดีเลยที่จะไม่ได้เห็นเขาในเกมหน้าแต่คุณคิดกันไหมว่ามันมีการประสานงานที่ร้อนแรงเลยของเคนยูและธีรธรซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าในวันนี้ MVP ส่วนตัวของผมคือเตียโก้รองลงมานั้นคือเคนยูและธีรธรถึงแม้ว่าเขาจะได้รับใบแดงแต่มันไม่สามารถลบล้างการครอสที่แม่นยำได้ส่วนแฟนบอลคนต่อมาที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมไปอีกว่าบุญจางนั้นเล่นได้เฉียบขาดมากเลยในวันนี้ผมจะรอดูเขาในครั้งหน้าพักผ่อนซะและค่อยกลับมาสู้กันในเกมกับเซนไดครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นหลังเกมนัดนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นควันหลงจากศึกเจลีกกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความผิดพลาดในการแปลณตรงจุดใดแอดมินก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ